นะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวส่วนประกอบที่มีบทบาทเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็รักษาสิวนะคะนั่นก็คือตัวซิงค์สังกะสีและตัวกีวีนะคะสองตัวนี้มีบทบาทในการป้องกันและรักษาสิวอ่ะมันมีบทบาทอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ตัวซิงค์ก่อนนะคะซิงค์ก็คือเขาจะเป็นแร่ธาตุนะคะที่สำคัญต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราที่ทำหน้าที่สมานแผลนะคะบางคนที่เป็นสิวนะคะสิวเนี่ยส่วนใหญ่พวกสิวอักเสบทั้งหลายเนี่ยก็มักจะเป็นแผลเนาะก็คือบางคนอาจจะเป็นสิวตื้นหรือสิวลึกเนี่ยพอเป็นแผลเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอาจจะเป็นหลุมด้วยนะคะตัวนี้เขาจะมีประสิทธิภาพที่ช่วยทำให้หลุมสิวตื้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สมานแผลทำให้แผลที่เป็นสิวเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตน้ำมันบริเวณต่อมใต้ผิวหนังให้เป็นปกตินะคะเพื่อที่บางคนเนี่ยเป็นคนผิวมันพอผิวมันเสร็จปุ๊บก็จะขับน้ำมันออกมาใต้ผิวหนังทำให้ยิ่งเกิดเป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะคะตัวซิงค์ตัวนี้เขาจะควบคุมความมันนะคะควบคุมการผลิตน้ำมันบริเวณใต้ผิวหนังของเราให้เป็นปกติหรือให้สมดุล นั่นเองนะคะไม่ให้ผลิตมากขึ้นมากกว่าปกตินะคะข้อที่3ก็คือรักษาสมดุลของการผลิตฮอร์โมนในร่างกายของเรานั่นเองนะคะร่างกายของเรามันเนี่ยมีการผลิตฮอร์โมนเนี่ยมากกว่า100ชนิดเลยนะคะแล้วตัวนี้เขาจะไปช่วยควบคุมรักษาสมดุลนะคะรวมถึงฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนหลักในการเกิดสิวด้วยนะคะตัวนี้เขาจะไปรักษาสมดุลทำให้การผลิตของฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมีความสมดุลไหมคะไม่ให้มากเกินไปหรือไม่ให้น้อยเกินไปนั่นเองนะคะข้อดีข้อสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะเขามีงานวิจัยรองรับเลยนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระและก็ภูมิคุ้มกันของตัวซิงค์เนี่ยสามารถที่จะต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้นะคะนี่คือข้อดีหรือคุณสมบัติของซิงค์หรือสารตัวสังกะสีที่อยู่ในสารประกอบของตัวการเนทพลัสซิงค์ของเรานะคะซึ่งเราก็เลยเอาตัวซิงค์เนี่ยเป็นตัวเด่นนะคะเป็นชื่อของเขานั่นเองเป็นตัวอะมาโดการเนทพลัสซิงค์นะคะ